คนที่คิดว่าเรียนสำคัญที่สุดคือชีวิตเขาก็จะน่าเบื่อหน่อยเขาก็จะมีแค่เรียนติวสอบเขาจะไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองเซนพูดินชัดเฉลิมชัยครับ MasterChef Junior ซีซั่นแรกครับสิ่งที่ทำให้เซนสนใจในการทำอาหารก็คือว่าเซนดูรายการ MasterChef แต่เป็นของออสเตรเลียนั่งดูอยู่กับแม่แล้วก็ดูไปดูมาก็เริ่มสนใจก็เห็นว่ามันสวยมันน่าจะอร่อยแล้วก็อยากทำเป็นแล้วเซนก็เริ่มฝึกเข้าครัวเป็นลูกมือแม่ครับแล้วก็ฝึกหัดจาก YouTube เอาครับภูมิใจที่สุดแล้วครับก็เข้ารายการเนี่ยครับรายการมันดูดังมันคือมันดังมากรู้ว่าเด็กๆอีกหลายคนในประเทศไทยที่ทำอาหารเก่งกว่าเซนมากแล้วก็เซนเพิ่งเริ่มทำอาหารแต่พอเซนเข้ามาเซนก็ดีใจมากครับแล้วก็เลยได้เข้ารอบไปถึงอยู่ท็อป5ครับถ้ามีใครคิดอย่างนั้นเขาก็จะไม่มีวันดีขึ้นในด้านนั้นเลยเพราะว่าเขาจะคิดว่าเขาดีสุดแล้วเขาจะไม่มีการ improve ในอะไรในด้านนั้นเลยฉันก็ไม่มีด้านไหนฉันคิดว่าฉันสุดมันเป็นเรื่องหนึ่งตอนเด็กๆอ่ะมันมีกีฬาสีวันหนึ่งอ่ะที่ฉันแบบคัดเล่นเข้าทุกกีฬาเลยแล้วฉันเกือบชนะทุกกีฬาเลยก็ตอนเด็กๆมันมีวันกีฬาสีที่โรงเรียนเซนก็เป็นเด็กไฮเปอร์แอคทีฟเลยก็ได้แต่ว่าเซนก็เลยลงกีฬาอะไรกีฬาเซนก็ไปเล่นกีฬาทั้งหมดนั้นในวันหนึ่งก็เหนื่อยมากแต่ว่าเกือบทุกกีฬาครับเซนก็ได้เหรียญทองมาหมดแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปดูก็น่าจะภูมิใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เป็นครอบครัวครับเพราะว่าก็ซัพพอร์ตมาเยอะมากรักครอบครัวมากถ้ามีครอบครัวซัพพอร์ตไว้อยู่ก็ดียิ่งขึ้นก็จะมีแรงอุดหนุนแบบว่าซัพพอร์ตว่าเราทำอย่างนี้แล้วเขาดีใจเขาแฮปปี้แต่ว่าถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตก็โอเคเหมือนกันถ้าเรามีความมุ่งมั่นพอที่จะทำตามฝันจริงๆมันไม่ได้จำเป็นแต่มันก็ดีที่จะมีคือมันเป็นสิ่งที่เราทำเรามีความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือทำให้เรามีความสุขแบบทำงานมันเหนื่อยหรืออะไรเราก็มีงานอดิเรกที่เราชอบทำหรืออะไรสมมตินะครับมีคนที่คิดว่าการเรียนมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเรามีงานอดิเรกเราเอาไปต่อยอดได้งานจริงๆที่คุณจะได้หาเงินจริงๆอ่ะคุณจะต้องใช้การเรียนของคุณอย่างเช่นเลขภาษาคุณต้องคอมมูนิเคทโอกาสที่คุณจะได้รับมามันไม่ได้เยอะเหมือนที่คุณเห็นในทีวีหรืออะไรตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าอยากไปไหนอนาคตเซนก็ยังไม่ชัวร์ครับเพราะว่าเซนก็ยังมีหลายอย่างที่เซนยังไม่ได้ค้นพบเกี่ยวกับตัวเองและเซนก็ยังไม่ชัวร์แล้วก็คนที่คิดว่าเรียนสำคัญที่สุดคือชีวิตเขาก็จะน่าเบื่อหน่อยเขาก็จะมีแค่เรียนติวสอบแต่มันจะ repeat over and over again มันเขาก็คือเขาจะไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองเพราะถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะไม่ต้องทำงานในวันหนึ่งในชีวิตของคุณเลย